สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกอไก่จากเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนะครับวันนี้ก็วันที่6มีนาคม2565นะครับก็สวัสดีช่วงประมาณ8นาฬิกานะครับก็เริ่มมีแดดแล้วนะครับจริงๆวันนี้นะก็มาทักทายกันนะครับมาอัปเดตนะครับกิจกรรมที่ทําไว้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตในส่วนของที่ผมทําอยู่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่เล้าไก่นะครับนี่นะครับได้เทคานหลังพื้นที่นะครับหลังเล้าไก่นะครับเพื่อที่ว่าจะล้อมเล้าไก่ใหม่นะครับก็ยังเทไม่หมดนะครับเทแล้วก็โดยใช้ในส่วนของท่อ PVC นะครับเป็นตัวฝังไว้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นที่สำหรับปักเสานะครับซึ่งจะเป็นเสาที่ผมใช้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเพราะว่าเราสามารถประยุกต์ได้นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับประยุกต์ได้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปรับเปลี่ยนได้นะครับเกิดว่าเราทำคานแล้วเราจะปักเป็นเสาปูนเสาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะต้องลงทุนซึ่งตัวนี้เราสามารถประยุกต์ต่อไปได้ในอนาคตนะครับถ้าเป็นเสาเหล็กหรือเสาปูนก็ทำการปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้ทำไว้เพื่อที่จะรองรับกับเสาไม้นะครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะล้อมพื้นที่เล้าไก่นะครับเพื่อที่จะให้มันให้มีฐานที่แข็งแรงหน่อยนะครับเพราะบางทีเราล้อมไว้เฉยๆเนี่ยมันก็สามารถขุดดินนะครับแล้วก็มุดออกตามใต้พื้นได้นะครับอันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เพื่อความเป็นสัดเป็นส่วนนะครับของพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ดูสะอาดสะอ้านด้วยนะครับสำหรับถ้าเราเทคานแล้วเราก็จะสามารถดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณวันละ12เมตรนะครับก็ใช้แบบที่เราทำเองขึ้นมานะครับเป็นแบบเป็นเศษเล็กที่เหลืออยู่นะครับตีเป็นแบบนะครับทำง่ายๆนะครับทำใช้แรงงานของตัวเองนะครับนี่ก็เทไปขอบนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางไว้เฉยๆนะครับก็ใครจะดูว่าต่อไปจะทำยังไงก็คอยติดตามกันดูนะครับก็ฝังท่อ PVC นะครับทุก2เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหักมุมออกมานะครับตัวนี้มันติดต้นไม้ผมก็ได้เทได้แค่นี้นะครับนี่นะครับก็จะทำเป็นแนวล้อมพื้นที่เล้าไก่นะครับมันก็จะกว้างขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ของเล้าไก่ตรงนี้นะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับเราก็จะวางเป็นคานไว้ก่อนนะครับครับผมก็ได้ทำการนะครับวางแบบไว้นะครับแล้วก็จะมาทำการยึดนะครับวางแบบไว้แล้วก็จะทำการยึดให้มันได้แนวเดียวกันนะครับแล้วก็จะทำการเทนะครับช่วงก่อนเที่ยงนี้นะครับแล้วก็จะทำการค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับผมจะผสมปูนนะครับ
ทีละครึ่งกระสอบนะครับครึ่งลูกนะครับก็คือปูน1ลูกเนี่ยมันผมจะผสมทีละครึ่งก็คือประมาณ3ถังนะครับ3ถังก็คือปูน3ถังนะครับแล้วก็3ถังก็คือ3ถังตัวนี้นะครับขนาดเท่านี้เองนะครับแล้วก็ใช้ทราย6ถังนะครับแล้วก็หิน12ถังนะครับผสมก็คือจะเทได้แบบความยาวเนี่ยนะครับประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนะครับวันหนึ่งผมจะทำแค่2ครั้งนะครับคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็คือก่อนเที่ยงก็คือทำให้เสร็จก่อนประมาณสัก10โมงนะครับเทแบบ10โมงตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณสักบ่าย3ผมก็จะมาแกะแบบนะครับแล้วผมก็จะต่อแบบออกไปนะครับใช้ตัวเดิมแบบเดิมนะครับต่อเพิ่มไปอีก6เมตรนะครับแล้วก็ผสมปูนอีกครึ่งลูกนะครับก็จะทำงานวันละปูนวันละ1ลูกนะครับก็คือได้ประมาณวันละ12เมตรนะครับทำค่อยๆทำไป12เมตรที่ทำมานี่ก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับ 3-4 วันแล้วนะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปนะครับจนจะเต็มพื้นที่ล้อมเล้าไก่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าผมจะทำการปักเสายังไงนะครับแล้วก็เทแฉลนยังไงคอยติดตามกันดูนะครับในรอบหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเทคานตรงนี้นะครับเทแบบง่ายๆนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับก็ยังไงถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ